สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับพวกเราก็ยังอยู่ที่หัวหินนะเราก็พักที่โมเวนพีคนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะที่เราอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปทานอาหารนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับพ่อถามมีภารกิจให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้ทำกันด้วยนั่นก็คือให้ใช้กล้องโพลารอยด์นะครับถ่ายรูปอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะครับคนละ10รูปแล้วเอามาโชว์กันว่าของใครนะครับถ่ายออกมาได้มุมที่สวยกว่ากันน้องๆที่ชมอยู่เนี่ยนะครับเป็นคนตัดสินว่าของใครสวยกว่ากันนะครับใครที่เป็นใครชนะนะครับรับไปเลยนะครับฟิล์มของโพลารอยด์นะครับ2กล่องเฮ้ยคุ้มเสียไป10รูปแล้วก็ได้ภาพสวยๆแล้วก็ได้ฟิล์มเพิ่มอีก2กล่องครับผมแต่ถ้าคนไหนแพ้นี่อดเลยเอาไป1กล่องเอาไป1กล่องดีมั้ยรางวัลปลอบใจอ่ะได้อยู่นะพร้อมงั้นเลยครับผมอยากรู้จริงๆอ่ะมุมกล้อง2คนนี้เขาจะเป็นยังไงเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะหรอก็เดี๋ยวเราไปถ่ายดูแล้วกันนะครับใช่ไปฟิล์มเมื่อคืนนอนหลับสบายมั้ยอยากตื่นสายที่สุดเหรอคือแบบมันเตียงมันแบบยุบอะแล้วลูกฟิล่ะคะนอนหลับสบายมากเลยค่ะนอนแบบฟรีเตียงเดี่ยวไงเหรอพ่อก็เตียงเดี่ยวนี่เดี่ยวหน้าห้องเตียงเดี่ยวโอ้ทำไมต้องย้อนกลับมาหาพ่อด้วยเนี่ยพ่ออุตส่าห์อยู่เงียบๆละมากันค่ะไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็ไปถ่ายรูปเตรียมถ่ายได้เลยใช่มั้ยคะก็ได้เรื่อยๆใช่ป่ะ10รูปตรงไหนก็ได้ใช่ป่ะใช่ครับผมน้องฟิลเตรียมพร้อมเลยอ่ะคะเดี๋ยวอันนี้เอาอันเก่าออกก่อนอันนี้มี7รูปต้องจำไว้ก่อนพี่ฟิล์มเห็นอะไรสวยๆให้ถ่ายเลยนะตรงนู้นสวยสุดแล้วแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองก็สวยเหมือนกันต้นหญ้าไม่ถ่ายหน้าตัวเองก็สวยแม่เขาบอกเขาบอกว่าสวยจนเหนื่อยอ่ะทำไมอ่ะก็เขาสวยเกินไงจนเหนื่อยอ่ะพ่อเข้าใจป่ะถ้าถามพ่อสวยหมาเหนื่อยถามว่าทำไมหมาเห่าจนเหนื่อยอ่ะแม่เขาอยู่ข้าวแล้วแม่เหนื่อยแล้วถ้าหมาหอนจนเหนื่อยนี่คือน่ากลัวเลยนะพี่พิมมาครับผมภารกิจแรกนะครับไปยังไม่ทันถึงร้านอาหารเลยนะเขาถ่ายรูปกันแล้วนะครับน้ำกับได้รูปสวยๆในเกิดก่อนกันเพราะว่าตกน้ำโอ้โหดูท่าเขาต้องเอียงงั้นเลยครับพี่ฟิล์มมันต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมทำไมต้องเล็งไกลขนาดนั้นนะก็คือมันอยู่ไกลตรงนั้นอะเราอ๋อซูมไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องเล็งกลัวรูปไม่สวยอะตรงเนี้ยอ้าวไปตรงอื่นได้ไหมอ้าวได้ดิไปต้องเลยเอาฟิล์มกลัวแบบว่าภาพมันระยะไกลแล้วจะเห็นแบบดอกบัวเสียอะไรเงี้ยได้ครับไปเดี๋ยวไปดูน้องฟิลนะครับภารกิจของน้องฟิลนะครับบอกว่าขอถ่ายดอกชบานะครับมีแหวกด้วยเป็นไงได้ยังคะทำไมวะเนี่ยอ้าวท่าเขายากมากเลยแม่ดูกระจอดิเอาแล้วครับน้องฟิลได้มาแล้วนะถ่ายเบี้ยวป่ะลูกเฮ้ยพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอดูหน่อยยังไม่มาเลยค่ะอุ้ยสวยอุ้ยฟิล์มกดดันนะครับนี่ไงมันแบบสีชมพูกับสีชมพูไงเป็นกรอบนี่น้องฟิล์มถือดีๆค่ะเพราะว่าได้นะถ่ายแล้วเหรอนี่ย้อมแสงว่าถ่ายอะไรอ่ะถ่ายฝั่งนี้เหรอถ่ายแล้วไม่รู้เหมือนกันหน้าตาไม่มั่นใจนะครับพี่ฟิล์มไม่เห็นตัวเองมุมมันสวยไงแล้วแสงอะแสงมาทางนี้ไงแต่มีแฟลชสู้โอ้มีแฟลชสู้มันจะมืดปะเนี่ยดูเดี๋ยวมองขึ้นไปเห็นปะมืดตื้อตื้อเลยเห็นปะอันนี้ของน้องฟิวนะครับออกมารูปแรงน้องฟิวเก็บดีๆค่ะอ๋อสวยอยู่ได้อยู่ไหนๆดูหน่อยเอาเป็นภาพขาวดำแทนได้ไหมพี่ฟิล์มน่าเกลียดมากเลยบอกนั่นน้ำลายเหรอนี่มันดวงอาทิตย์ไม่แบบแรกมันขึ้นแค่จุดนั้นจุดแรกไงก็ตกใจโอ้โหพี่ฟิล์มน่าเกลียดมากเลยน้ำลายก็น้ำลายตัวเองนั่นแหละคุณเป็นผู้หญิงประเภทไหนเนี่ยพูดน้ำลายกระเด็นออกไปขนาดนั้นอ้าวเสียไปหนึ่งรูปนะครับผมไม่นะวิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแสงสาดส่องในทะเลนะครับโอ้โหระยิบระยับเลยแม่ไปไปไปปลาคะเมื่อกี้แบบเต็มเลยอะปลาคะหรออ่ะนี่ชมพูชมพูฟิลถ่ายรูปที่2ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าน่าทานขนาดไหนนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลถ่ายรูปที่2แล้วครับผมที่นี่ก็มีอาหารหลากหลายนะครับพี่ฟิล์มอ่ะเดี๋ยวท่านพี่ฟิล์มได้ยังได้แล้วรูปที่2ครับฟิลจะสวยหมดไม่ได้นะเป็นรูปหนมปังอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนสีขึ้นแล้วกันได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราหาอะไรทานกันก่อนดีกว่านะครับเราจะกินขนมปังตอนนี้ก็ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่านะครับทานมุมไหนดีครับพี่ฟิล์มมุมไหนดีหันเข้ามาทางนี้ไหมเพราะแดดมาทางนี้น่าจะได้สว่างใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเดินดูตรงริมก่อนดีกว่าถ้าเป็นพ่อนะเพราะว่าสุ่มตรงนั้นก็สวยนะให้แม่ไปแบบให้ก็ได้นะบ้าอ้าวหูแม่แรงอ่ะเขาบอกแบบไม่สวยเสียใจเขาอยากเป็นแบบอ่ะแต่พ่อก็ว่าจริงนะไปเลยไปหาพี่ฟิล์มน้องฟิวเลยค่ะไปเฮ้ยมุมนี้สวยนะพี่ฟิล์มเราจะหาตรงนี้ค่ะตรงไหนคะนี่แล้วก็หันมาแล้วก็ให้มีคนยืนเอางั้นเลยเหรอคะ
น้องฟิวไปหามุมอยู่นะครับโอ้ยตื่นเต้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับภาพที่ออกมาอ้าวฟิวหมดว้ายว้ายฟิวหมดตัวเอ้ยไปละไปดูน้องฟิวดีกว่าน้องฟิวเป็นไงบ้างแบบสวยไหมคะน้องฟิวก็ใช้ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะถ่ายที่แบบเห็นแบบอานาแม่เก็บพุงค่ะนะแม่เก็บเหนียงค่ะเก็บให้หมดเลยค่ะแม่แม่ออกไปด้วยค่ะนะสองเฮ้ยลุ้นกันนะครับแบบดีหรือไม่ดีนะครับลุ้นลุ้นถ้าลูกใช้ไม่ได้เพราะแบบไม่ดีนะคะเหรอคะแม่ฟังแล้วเจ็บปวดอ่ะพี่ฟิวเมื่อกี้เล็งอย่างดีเลยแม่แต่อะไรรู้ป่ะฟิวหมดมายังคะน้องฟิวเมื่อแล้วเนี่ยคือยังไม่มานะครับของพี่ฟิวเป็นไงบ้างอู้จะเอาเป็นครึ่งนึงอยู่บนนี้ใช่ครึ่งนึงเป็นน้ำไงไหนขอดูหน่อยสิ่งที่คิดไว้มันจะเป็นเหมือนที่ตัวเองคิดไว้หรือเปล่าเหมือนตอนถ่ายน้ำโกโก้เมื่อกี้นะอ่าฮะคนละทิศคนละทางเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายมุมอื่นต่อได้ครับผมมันไม่ขึ้นน่ะไหนอะแม่ก็ทั้งแสงแดดแล้วก็แฟดไงโหยเสียนะครับแย่เลยนะได้ไหมคะน้องฟิวหนูไม่รอแล้วเอาเนี่ยถ่ายเสร็จมันพุ่งมาโอ้ใจร้อนเนี่ยคนถ่ายรูปต้องใจเย็นนะคะรอค่ะกี่รูปแล้วคะเนี่ยแบบไม่ดีเสียเลยไม่ใช่แม่เพราะว่าแสงแดดบวกแฟดไงมันเลยไม่ขึ้นนะครับโอ้น้องฟิววันนี้สวยมากน้องฟิวถือไว้ก่อนค่ะแม่เดี๋ยวเรามาดูวิวดีกว่านะครับน้องฟิวพามาที่นี่สวยไหมสวยมากเลยฟิวชอบทะเลมันแบบน่าเล่นใช่ไหมใช่แล้วมองด้านหลังสิมีสระว่ายน้ำอันใหญ่ด้วยนะครับน่าเล่นมากเลยทุกคนครับผมนี่นะบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่นะตอนที่เราคุยอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงคลื่นมาเป็นระยะระยะแม่ดูดิโอ้โหเลือกมาอีกแล้วแม่ปั๊ม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 โอ้โหมาอีกแล้วมาแล้วตุ๊บ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 ไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับผมก็เหมือนกับของน้องฟิวก็เหมือนกันนะครับตอนนี้นะไว้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีในห้องนะครับว่าของใครจะออกมาประมาณไหนนะครับใช่เนี่ยพังไป2รูปฟิล์มเหลืออีก3รูปจะครบ10รูปพี่ฟิล์มเห็นอะไรครับเมื่อกี้เห็นมุมแบบมันแบบแวบนึงสวยอีกแวบนึงไม่สวยแล้วเพราะพี่ฟิล์มจะถ่ายนะแล้วพอเปิดแฟลชใช่ป่ะมันก็จะเป็นอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วคนไม่ถ่ายในบ้านเราปะใช่ครับผมถ่ายเขาหน่อยถ่ายรูปนึงเหรอคะอ๋อแม่เดือนบอกว่าถ่ายรูปไว้หน่อยค่ะรูปลมหน่อยถ่ายรูปให้หน่อยรูปหวานค่ะโอเคพอฮะพี่พิมพ์ถ่ายให้แม่รูปนึงเหรอเดี๋ยวอุ้ยสวยอ่ะเก้าอี้กับลมสวยสวยพี่พิมพ์เนอะอืมอีกโลกเฮ้ยสวยครับผมมาๆๆถ่ายเราดีกว่ามาน้องฟิวเอาไว้นั้นน่าเล่นมากเลยทุกคนถ้าพี่ออกมาเขาจะดูสั้นๆนิดนึงสั้นๆเหรอพี่แต่จริงๆเขาก็สั้นเหมือนกันแหละเน้นต้องกินข้าวเลยเฮ้ยแม่บอกเขาเรียกว่าหน้าตรงปกหน้าตรงปกจริงด้วยเราไม่เฟคราคาใช่เราไม่บีบให้เรียวเพราะเราไงก็ไม่เรียวหนึ่งสองแบบนึงนี่เขาจะครึ่งตัวอย่างนี้นะโอ้โหสั่งด้วยเอาครึ่งตัวด้วยอย่างนี้ก็ได้ดิเหรอเออเร็วๆไม่ดูเหรอเร็วๆพี่เดี๋ยวจะไปก่อนไงมีกดดันด้วยท่านรู้เสียไม่ใช่โอ้โหลีลาเราอะต้องให้หนูดูก่อนทำไมไม่มีนะเราขอสะบัดก่อนวิธีสะบัดก่อนโอ้โหพี่เพียมน้องกลัวเป็นไรเนี่ยมีเน็บรักแร้ด้วยมีเน็บรักแร้ด้วยรูปนี้ฟีบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่ฟีบอกไม่เอาแล้วเขาบอกว่าถ่ายมั่งขาพี่อะค่ะขาไม่ค่อยมีแรงอะค่ะน่ะถ่ายครึ่งเดียวไม่ใช่หรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันของพี่ฟีมได้ยังยังไม่สุดเลยเฮ้ยพี่ฟีมครึ่งตัวเฮ้ยโอเคอยู่นะตัวเธอสั้นไงเออน้องถ่ายสวยกว่าเนี่ยโอ้เสียใจอันนี้แรกรูปเพราะว่า10รูปของเราตอนนี้โอเคเอ๊ะ
โอเคโอ้โหตอนนี้พี่ฟิล์มหมดไปกี่รูปแล้วนับก่อนเร็วนับก่อนเร็วโดนเหลือ3รูปเป็นปึกเลยโดนเหลือ3ถ่ายเกินโดนปรับนะครับมาโดนถ่ายไป7รูป3 4 5 6 7 8เหลือ2รูปพี่ฟิล์มถ่ายไปแล้ว8รูปใช่น้องฟิล์มล่ะคะ7ค่ะไปเดี๋ยวเราระหว่างกลับเดี๋ยวเราไปถ่ายตลอดทางเลยนะครับได้ตรงนี้ก็อยากถ่ายนะมึงจะเอาอีกอ่ะดวงอาทิตย์ที่ดับวูบเมื่อกี้นี่คืออะไรก่อนทำไมคุณถ่ายรูปคุณไม่คิดก่อนว่ามันคืออะไรมันก็คือห้องกับตรงนี้เป็นธรรมชาติโอ้โหนู่นหนักกว่าทำไมพ่อเป็นทักบ้างคนนั้นน่ะไหนอ่ะขอดูหน่อยแย่ หนูต้องแก้จากอันเมื่อกี้หนูต้องแก้เหรอใช่เพราะหนูอยากได้รูปนี้เดี๋ยวคืองงอ่ะการถ่ายรูปหัวใจคืออะไรรู้ป่ะรู้ป่ะพี่ฟิล์มต้องมีกล้องก่อนไม่มีสาระเลยภาพนี้ชื่อภาพว่ามือล่องหนเออจริงใช่โอ้ดูดิมันจะเป็นความทรงจำที่ดีได้ไงวะเนี่ยมันเหงาแขนเลยคืออะไรเนี่ยเราขอนำเสนอภาพใหม่ล่าสุดมือล่องหนโอ้แย่เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราถ่ายในห้องดีกว่ามือล่องหนมันมีการแลกกล้องกันถ่ายด้วยกำลังจะบอกว่าอย่าพึ่งจะปล่อยผมไม่ทันแล้วค่ะปล่อยผมพี่ขอโทษช้าๆเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือกล้องเพราะว่าถ่ายดีแล้วแต่เสียอย่างเดียวถ้าเกิดตรงไหนที่แสงจ้าเขาจะวอกไปเลยถูกปะใช่ฟิล์มก็เลยอยากรู้ว่ามันต้องปรับอะไรยังไงจริงๆมันปรับได้ไหมดูการรีวิวหรือยังดูแล้วคือเห็นทุกคนมันก็มีแฟนหมดไปดูใช่เดี๋ยวพ่อขอดูหน่อยเพราะว่าพวกตัวใช้ผิดประเภทแล้วล่ะนี่ไงในที่แสงจ้าคนใช้อันนี้ใช่แต่พอกดแล้วแฟดออกอยู่ดีก็ไม่เกี่ยวไงมันปรับไม่ให้ไงปล่อยมือเนี่ยลองถ่ายดูเห็นปะแต่มันก็จะแบบเหมือนประมวลให้เราว่าแสงมันตอนเนี้ยเป็นยังไงเหมือนมันประมวลให้อัตโนมัติอะถึงเราจะปรับเก็ตปะขอดูหน่อยนะลองถ่ายแบบนี้ดูรูปหนึ่งถ่ายพ่อก็ได้มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มถ่ายรูปหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวไม่ยอมปรับหนูลองปรับแล้วตอนที่ถ่ายตรงคลื่นที่ครึ่งเป็นคลื่นครึ่งเป็นพ่อเราดูรูปเองได้เลยก็คือไม่ส่งผลหรอเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับพ่อเขาอยู่ข้างหน้าเหลืออีกรูปนึงนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันฟิล์มเหลือรูปสุดท้ายนี่ทุกคนเราจะมาทำชาเลนจ์รูปสุดท้ายของฟิล์มกับฟิวจะเอาเป็นมุมเดียวกันแต่ว่ามาดูกันว่าใครจะสวยกว่ากันได้ครับผมไปเดี๋ยวตามดูกันนะครับเดี๋ยวผัดกันถ่ายก็ได้มานี่รูปสุดท้ายของพี่ฟิล์มใช่ไหมพี่ฟิล์มแม่บอกเอาแม่เป็นแบบไหมฟิล์มบอกละเหี่ยใจมากเลยดีนะเลยรูปสุดท้ายแล้ว เอามาน้องฟิล์มยืนตรงไหนพี่ฟิล์มไปถ่ายให้น้องหน่อยเร็วเดี๋ยวหนูจะยืนตรงกลางแล้วให้ฟิล์มถ่ายแบบเมื่อคืนน่ะนะไม่รู้โอ่งหรือคนน่ะนะน่ากลัวมากหนูแม่ทำหน้าเฮ้ยเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสวยหรือไม่สวยต้องมาตามดูนะครับโอเคตรงนี้เป็นแบบนะสวยเลยอ่ะเฮ้ยมุมนี้สวยใช่เหรอใช่ไหนอ่ะเนี่ยถ้าแม่ไปยืนอยู่มุมนี้เนี่ยตรงนี้นะสวยเลยเอามาเดี๋ยวเรารอให้สีขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าของใครนะครับถ่ายได้อะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับกำลังเรียงรูปกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าของใครนะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะมีของพี่ฟิล์มเนี่ยขอบจะเป็นสีขาวของน้องฟิวขอบจะเป็นสีชมพูแต่จะมีอยู่คนละหนึ่งรูปที่สลับกันถ่ายนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างก่อนละกันอันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับรูปแรกนี่ถ่ายขนมปังนะครับก็ถือโอเคนะสวยอยู่นะรูปนี้นะฮะชัดสมบูรณ์นะครับรูปที่2นะแบบสวยมินเนี่ยนหน่อยก็จะเป็นรูปนี้จะเป็นพี่ฟิล์มถ่ายน้องฟิวนะครับรูปต่อไปเป็นรูปสระน้ำนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นตรงบาร์นะครับก็สวยนะนะฮะแล้วก็ต่อไปรูปนี้สวยนะน้องฟิวนะเห็นน้ำคลื่นกระทบฝั่งน้ำเป็นระบอมน้ำนี่น้องฟิวตั้งชื่อให้นะครับข้างล่างนี่เลยเดือดดำๆเสื้อลอยได้นี่อันนี้เสื้อลอยได้มองเห็นไหมอ่ะอันนี้คือตอนนี้เราลองปรับแสงดูแล้วก็ออกมาเป็นดาร์กี้เลยนะต่อไปนะครับผมอันนี้เขาเล็งกันอยู่แบบนานมากนะครับไม่อันนี้เป็นศิลปะจริงด้วยคนดีๆถ่ายไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ต่อไปอันนี้จะขาววอกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝั่งที่เป็นข้างบนอ่ะที่เรายืนเมื่อกี้ตรงริมหาดพ่อแนะนำว่าให้พี่ฟิล์มปรับเป็นตัวกลางแดดแล้วมันจะชดเชยแสงให้นะครับแล้วรูปต่อไปครับตรงร้านอาหารแก้มปูใช่แต่ว่าเนี้ยพี่ฟิล์มก็ไม่ได้ปรับไงมันก็เลยวอกก็โดนแฟดนะครับอันนี้ถ้าเกิดน้องๆจำได้พี่ฟิล์มบอกว่าน้ำลายหยดใส่จริงๆก็ไม่ใช่เป็นแสงของดวงอาทิตย์นะครับใช่จุดดำๆนะครับก็
เท่าที่พ่อดูนะมีแค่5รูปนี้นะครับที่โอเคนะครับโอเคนะฮะ5รูปก็เสียใช่ก็คือพี่ฟิล์มเนี่ยถ่ายออกมานะครับที่แบบถือว่าใช้ได้เลยอ่ะมี5รูปนะครับอีก5รูปเนี่ยหลุดเฟรมบ้างวอกบ้างนะครับถือว่าไม่ได้นะครับมา5รูปอันนั้นเก็บไว้5รูปที่ดีเก็บไว้นะครับส่วนของน้องฟิลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีประมาณ6รูปรูปแรกนะครับอันนี้เลยเป็นรูปที่น้องฟิลถ่ายให้พี่ฟิล์มนะครับแล้วรูปต่อไปเป็นรูปขนมนะครับใช่รูปที่3นะครับก็จะเป็นรูปที่พี่ฟิล์มถ่ายให้น้องนะครับจะเป็นรูปนี้แล้วก็อันนี้น้องฟิลถ่ายเองใช่ค่ะรูปแรกแล้วก็นี่เป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยเมื่อกี้ที่ถ่ายใช่ไหมองค์สามองค์องค์สามองค์นะครับโอ้โหแล้วก็เหลือเรามาดูด้านบนด้านบนจะเป็นรูปอาหารนะครับที่ถ่ายแหว่งๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะของพี่ฟิล์มนะแก้วกาแฟก็จะโผล่ข้างบนข้างล่างก็จะเหลือเยอะหน่อยอันนี้น้องฟิลถ่ายให้แม่เดือนจะวอกมากนะครับแม่ล่องหนแล้วก็อันนี้จะเป็นนิ้วล่องหนนะมือล่องหนนะรูปสุดท้ายไม่รู้อะไรขาวอะไรอย่างเขียวๆอยู่ข้างล่างหน่อยนี่อันนั้นเนี่ยที่หนูทำแบบมือต้องขาดปะโอ้โอเคนะครับน้องฟิลก็ถ่ายออกมาถือว่าดีเนี่ยมีอยู่6รูปนะครับแล้วส่วนที่ไม่ดีก็คือ4รูปนะครับเอารูปดีๆมาเรียงวางไว้เดี๋ยวให้น้องๆนะครับมาเป็นคนตัดสินละกันโอเคมาามาน้องฟิลคิดว่ารูปที่ดีที่สุดของหนูค่ะมาวางไว้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับถ้าน้องๆนะครับชอบของน้องฟิลนะครับก็คือแถวบนนะให้กดเลข1นะครับถ้าน้องชอบหมายเลข2นะครับของพี่ฟิลก็คือแถวล่างนะครับให้กดเลข2นะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้ใครชนะเพราะเราก็ตัดสินไม่ได้เหมือนกันนะแม่นะถ้าน้องๆกด1และ2เท่ากันเราก็จะให้คนละ2กล่องนะครับผมแต่ต้องรอให้น้องๆมาเม้นกันเยอะๆก่อนพี่ฟิลฝากเลยก็ฝากกดให้เบอร์2ของฟิลด้วยนะคะเป็นรูปที่สวยมากๆค่ะตั้งแต่ถ่ายมานะคะก็ขอให้ทุกคนกดเบอร์2ค่ะน้องฟิลล่ะคะก็ถ้าใครกดเบอร์1นะคะน้องฟิลก็จะเอารูปนี้ไปแจกไอ้จริงป่ะเนี่ยไม่จริงนี่ถ้าใครชอบนะคะก็กดเบอร์1กันเยอะๆนะคะนี่ครับผมโอเคน้องๆก็อย่าลืมเม้นต์กันไว้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย